วแรกของเรานะคะมาที่พระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์กันก่อนเลยหลังตกเป็นประเด็นว่าสวมทะเบียนรถนะคะวันนี้ก็ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปักคำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะโดยวันนี้ทางด้านนักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ได้เดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์นะคะเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองรถหรูที่ทางตำรวจเนี่ยได้ยึดมาตรวจสอบค่ะซึ่งทางมาริโอก็ได้เผยว่าการเข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำในครั้งนี้ไม่มีความกังวลอะไรนะคะส่วนรายละเอียดและก็หลักฐานต่างๆได้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วพร้อมแจ้งข้อเท็จจริงต่างๆตามความเป็นจริงค่ะมาให้ปากคำในฐานะพยานไม่ได้กังวลอะไรครับทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแบบได้คุยกับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดตอนนี้เขาพูดอะไรไม่ได้ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการนะครับ